สวัสดีค่ะตูนนะคะสวัสดีค่ะน้ำหวานค่ะวันนี้พวกเราได้รับภารกิจพิเศษนะคะจะมาเปิดบ้านอาคมกันค่ะบ้านหลังนี้นี่เป็นที่เรื่องลือว่าสวยงามมากทั้งภายในและภายนอกใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยไหมคะไปกันเลยค่ะนี่กดกิ่งเลยนะพี่ตูนเอาเลยโอ้ยสวัสดีค่ะมาทำไมกันเยอะแยะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะค่ะวันนี้เราขอมาเที่ยวชมบ้านของอาคมกันหน่อยนะคะค่ะยินดีเลยค่ะจะขออนุญาตชมบ้านของอาคมว่าสวยงามแค่ไหนค่ะเห็นมีแต่คนเรื่องลือว่าบ้านทั้งใหญ่ทั้งสวยสวนก็สวยเหมือนกันค่ะอยากให้เอาแบบพานำชมหน่อยค่ะค่ะยินดีค่ะไม่ใหญ่บ้านเล็กค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในสวนแล้วนะคะต้นไม้นี่มีอะไรบ้างคะเนี่ยเอาแบบช่วยบอกหน่อยค่ะค่ะต้นนี้ก็เป็นต้นรักของอาคมนะคะจิกเศรษฐีใบใหญ่มากค่ะอันนั้นก็พุทธเศรษฐีนะคะเศรษฐีทุกต้นเลยต้นนู้นก็ต้นขนุนก็ตามหลักการปลูกพืชก็มีต้นขนุนเอาไว้ให้มีคนสนับสนุนนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในบ้านกันแล้วนะคะเอาแบบค่ะหวั่นซ้ำมาว่าอาคมเนี่ยเป็นคนชลบุรีใช่ไหมคะใช่ค่ะคนชลบุรีแล้วก็เรียนตั้งแต่ประถมจนถึงป.4เนื่องจากเรียนดีก็ได้ที่1ก็เลยได้ทุนเรียนก็เลยถูกเรียนที่ชลบุรีจนกระทั่งมาเรียนชนชายจนจบสมัยก่อนนั้นเขาเรียกม.3นะคะเสร็จแล้วก็มาสอบเตรียมอุดมได้เตรียมอุดมก็เลยเรียนจบเตรียมอุดมจากนั้นก็มาเอนทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็เรียนต่อที่ภาควิชาพืชไร่นาแล้วก็เรียนโทต่อที่ภาควิชาพืชไร่นาจนจบปริญญาโทค่ะค่ะก็คือเรียนเกษตรด้วยกันกับเอาแบบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะภาควิชาเดียวกันเลยค่ะแล้วสมัยเรียนนะคะที่เรียนด้วยกันเนี่ยอาจจะคมเป็นยังไงบ้างคะจริงๆก็เหมือนผู้ชายเกษตรทั่วไปสนุกสนานไม่ค่อยเห็นสาระอะไรเท่าไหร่แต่มาสะดุดใจตรงที่เขาแบกถังฉีดยาในวิชา cropping system แล้วก็เอ๊ะคนนี้ท่าทางจะจริงจังขอใช้บริการหน่อยเป็นไรก็เลยให้เขาฉีดยาต้นไม้เพราะว่าเราเนี่ยก็คิดว่าปลูกต้นไม้ก็คือปลูกต้นไม้ไม่คิดว่าต้องมาฉีดยาเพราะฉะนั้นก็นั่นคือความประทับใจหนึ่งที่เห็นว่าเออมีความดูแลต้นไม้ดีจริงจังค่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราขอแอบไปดูห้องทำงานของอาจารย์คมได้ไหมคะดีค่ะโอเคค่ะเอาแบบนั้นค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะขออนุญาตนะคะห้องทำงานเรียบร้อยมากเลยมีหนังสือเต็มไปหมดเลยท้องเคียวด้วยค่ะเอาแบบค่ะจริงๆแล้วตุนเคยได้ยินว่าจริงๆต้องเรียกว่าเพิ่งรู้เลยดีกว่าว่าอาจารย์คมเนี่ยอยากทำงานราชการใช่เพราะว่าอาจารย์จบทางด้านเมล็ดพันธุ์พืชปริญญาโทเพราะฉะนั้นจะเป็นงานวิจัยก็เลยอยากจะทำที่ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์พืชของกรมวิชาการแล้วก็เคยไปช่วยอาจารย์สอนที่ลาดกระบังด้วยแต่ระหว่างที่รอสอบบรรจุมันใช้เวลานานพอสมควรก็เลยไปสมัครที่บริษัท FE Silicเปลี่ยนสายจากราชการมาเป็นเอกชนแล้วก็ได้แล้วก็เลยทำงานเอกชนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อาคมเลือกทำงานในสายวิชาการใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วจากนั้นพอทำงานซิลิกก็มีเหตุการณ์ซึ่งเป็นที่ทราบกันก็เลยต้องยกทีมผู้บริหารออกมาพร้อมกับคุณยันยงออกมาตั้งบริษัทโซตัสแล้วก็อยู่โซตัสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะงั้นเอาแบบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอาคมมีความผูกพันกับบริษัทโซตัสยังไงบ้างคะก็เพราะว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็อุดมการณ์เดียวกันเคยทำงานเป็นทีมร่วมกันมาเพราะฉะนั้นรู้ใจประกอบกับผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นทำงานด้วยความสุขแล้วก็ทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นมันก็เลยสนุกที่จะทำงานแม้ว่าจะเหนื่อยบ้างแต่ก็ยังมีความสุขที่ได้ทำงานนะคะวันนี้เราก็ขอมาเจาะลึกชีวิตที่ส่วนตัวมากกว่ากันดีกว่าค่ะ
ค่ะอาแบวกับอาเจคมเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเกษตรใช่ไหมคะทีนี้ก็อยากรู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเป็นยังไงคะถึงได้มาแต่งงานกันเหมือนทุกวันนี้ค่ะก็ช่วงหลังจบปริญญาตรีอาเจก็ไปเรียนปริญญาโทช่วงที่เขียนทีซีสก็ไปที่กำแพงแสนค่ะอาแบวก็ทำงานอยู่ที่เซ็นทรัลแลบกำแพงแสนซึ่งช่วงนั้นอ่ะจะเป็นช่วงที่เพื่อนๆน้องๆพี่ๆเรียนที่นั่นเยอะแยะเขาก็อาจจะไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไปเจอกันเข้าก็เลยได้คุยกันทีนี้พอไปพักหลังๆก็จะมีของมาฝากของฝากนอกจากของฝากเราของฝากพี่ๆในแก๊งด้วยเพราะฉะนั้นคะแนนเลยมาเขาทำพี่เองนะก็มีแรงเชียร์จากพี่ๆค่ะนั่นแหละแค่นั้นแล้วเราก็เรียนรู้กันแล้วก็แต่งงานกันในที่สุดเนื่องในโอกาสพิเศษในวันนี้นะคะอาแบบมีอะไรอยากจะบอกอาคมสักหน่อยไหมคะก็คือด้วยความที่อาคมเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความอบอุ่นเขาดูแลเขาไม่ได้ดูแลเราอย่างเดียวเขาดูแลครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องด้วยตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็ยังดูแลอยู่เพราะฉะนั้นทำให้เขาเนี่ยเป็นที่รักของคนในครอบครัวนะคะแล้วก็นอกจากนี้สิ่งที่หล่อหลอมครอบครัวเล็กๆของเราสองคนเนี่ยก็คือครอบครัวโซตัสมีแบบอย่างที่ดีนะคะของพี่ของพี่วิรัติพี่ยันยงอาจารย์สุรุดีแล้วก็ทีมผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งความอบอุ่นของน้องๆก็ทำให้เรามีความสุขสุดท้ายนี้ก็เลยขอบคุณอาคมที่คอยดูแลเอาแววและครอบครัวเสมอมานะคะทำให้ชีวิตนี้ไม่รู้สึกว่าขาดอะไรแล้วก็พร้อมที่จะให้คนอื่นได้ด้วยนะคะเพราะนั้นถือว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณเอาแบบมากๆเลยค่ะที่เปิดบ้านพาพวกเราเยี่ยมชมบ้านน่ารักนะคะแล้วก็ยังเล่าเรื่องราวอันอบอุ่นของทั้งสองท่านให้พวกเราฟังค่ะฟังแล้วอบอุ่นหัวใจจริงๆเลยนะคะใช่ไหมคะน้ำหวานใช่แล้วค่ะแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ